ทำแบบนี้ระวังจะดวงตกทํามาหากินไม่ขึ้นเหมือนกับคนในเรื่องนี้ถ้าใครได้ดูแล้วอย่าทําตามเขาอย่างเด็ดขาดเรื่องราวเกิดขึ้นกับสามีภรรยายากจนคู่หนึ่งฉันเหนื่อยเหลือเกินพี่เกือ้อเราจะต้องเดินไปถึงไหนกันเนี่ยอดทนหน่อยนะเริงอีกไม่กี่คืนเราก็คงจะถึงแล้วแหละนี่ก็เดินมาต้องไกลแล้วเริงหิวน้ำจนคอแห้งหมดแล้วพี่เกือ้อพี่เกื้อเอาน้ำมาให้เริงกินทีผู เป็นสามีหยิบกระบอกน้ําขึ้นมาดูปรากฏว่าน้ําไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวเลยน้ําไม่เหลือสักหยดเลยเลงนั่งรอพี่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปหาน้ํามาให้นี่คือการสนทนากันของสองสามีภรรยาซึ่งตอนนี้กําลังเดินทางไปหาที่ทํากินแห่งใหม่เพราะว่าหมู่บ้านที่เขาอยู่นั้นเจอกับภัยแล้งอย่างหนัก และตอนนี้ทั้งคู่ก็เดินรอนแรมกันมาหลายคืนแล้วทั้งน้ำและอาหารก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยสามีชื่อว่าเกือเขาเป็นคนที่รักภรรยามากๆไม่เคยให้ภรรยาต้องทำอะไรเหน็ดเหนื่อยเลยเขาจะเป็นคนทําแทนทุกอย่างส่วนเริงผู้เป็นภรรยานั้นก็เป็นภรรยาที่เอาแต่ใจขี้ออดอ้อนเมื่อเกือเดินตามหาแหล่งน้ำเขาเดินไปที่ลำธารแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าลำธารแห่งนี้ไม่มีน้าเลยสักหย หยดเดียว เกื้อจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ใครๆก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะสามารถทำได้ถึงเพียงนี้ผ่านไปครู่หนึ่งเกื้อก็เดินกลับมาหาเริงที่นั่งพักอยู่เขายื่นส่งกระบอกน้ำให้เริงเริงด้วยความกระหายน้ำเธอรีบดื่มน้ำนั้นทันทีเพียงแค่อึกเดียวเธอก็ดื่มน้ำนั้นหมดเกลี้ยงกระบอกเลยโดยที่เธอไม่ได้สนใจดูเลยว่าน้ำที่เธอกินไปน,นั้นเป็นน้ำอะไรเมื่อเธอดื่มน้ำจนหมดกระบอกแล้วเธอก็เหลือบตาไปเห็นลอ รอยเล็กๆที่เข่าของสามีพี่เกื้อที่เข่าพี่ไปโดนอะไรมาน่ะที่น้องได้ดื่มไปสักครู่ก็คือน้ําที่มาจากรอยแดงตรงเข่าของพี่นี่แหละที่ลำธารไม่มีน้ําเลยแม้แต่หยดเดียวแต่ถึงแม้ว่าสามีจะเสียสละเพื่อเธอได้ขนาดนี้ แต่ก็ไม่ได้ทําให้เริงรู้สึกเห็นอกเข็นใจอะไรในตัวสามีเพิ่มขึ้นมาเลยทั้งสองออกเดินทางกันต่อไปอีกระยะหนึ่งจากนั้นเริงก็เริ่มเอ่ยขึ้นมาอีกแล้วว่าพี่เกือ้อเริงเดินต่อไปไม่ไหวแล้วปวดแข้งปวดขาไปหมดเลยเกือ้อด้วยความที่รักเมียมากเมื่อเห็นเมียปวดแข้งปวดขาก็อดที่จะสงสารไม่ได้เขาจึงตัดสินใจอุ้มเมียแล้วก็เดินทางต่อไปทั้งๆท,ท,ที่เขาของเขาก็เริ่ม จะเจ็บขึ้นมาแล้วลำพังเดินตัวเปล่าก็เหนื่อยพอทนแล้วนี่ยังจะต้องอุ้มเมียไปด้วยสักพักหนึ่งเกื้อก็เริ่มเดินกับเพกแต่ว่าเขาก็ยังฝืนเดินต่อไปจนถึงเวลาพบคำ่ำ ตอนนี้เกื้อทั้งเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียมากแล้วก็รู้สึกเจ็บที่เข่ามากๆเลยเขารู้ตัวดีว่าไม่สามารถอุ้มเมียของเขาเดินต่อไปได้แล้วเขาจึงได้ตัดสินใจวางเมียเขาลงที่ใต้ต้นไม้ตอนนี้เกื้อรู้สึกอ่อนแรงมากจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้กินอาหารแล้วก็น้ําสักหยดหนึ่งเลยเขาจึงได้บอกกับเริงว่าเริงคืนนี้เรานอนพักที่นี่กันเถอะนะพี่เดินต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆวันนี้พี่อ่อนเพลียมากเหลือเกิน เรงแทนที่จะเป็นห่วงสอบถามสามีว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่คำถามของเธอกลับถามกับเกื้อว่าแล้วเริงจะกินอะไรแล้วพี่เกื้อ แต่เวลานี้เกื้อไม่มีแรงมากพอที่จะไปหาอะไรให้เมียกินจริงๆเกื้อจึงบอกกับเมียว่าให้อดทนให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนพอรุ่งเช้าเกื้อมีแรงแล้วก็จะรีบหาอาหารมาให้เริงได้กินเริงไม่ได้ยินดังนั้นก็ทำท่าทางกระฟัดกระเฟียดสองผัวเมียนั่งหิวกันอยู่จนมืดคำ่ำแต่ทันใดนั้นแหละ ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินมาทางเขาทั้งคู่และคนที่เดินมานั่นก็คือชายหนุ่มผู้หนึง่งที่เขาก็กำลังจะเดินทางผ่านเส้นทางนี้อยู่เหมือนกันชายหนุ่มผู้นี้เป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวร่างกายก็บึกบืนกำยำดูหนุ่มกว่าเกื้อสามีของเริงซะอีกชายผู้นี้มีชื่อว่าจอมทันทีที่เริงมองเห็นจอมเดินเข้ามาเท่านั้นแหละ เธอก็เกิดตกหรุมรักจอมขึ้นมาในทันทีทันใดส่วนจอมเองทันทีที่เห็นเริงในเว็บแรกเขาก็รู้สึกพึงพอใจในตัวของเริงม,มากๆจอมจึงตัดสินใจเดินเข้าไปไถ่ถามสองสามีภรรยาด้วยความสงสัยทั้งทั้งสองกำลังจะไปที่ไหนกันหรือเกื้อจึงได้ตอบว่า เรากําลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านข้างหน้านั้นน่ะพอดีหมู่บ้านของเรามันเกิดภัยแห้งแล้งมากๆเลยก็หวังว่าจะไปทํามาหากินที่หมู่บ้านนั้นจอมจึงได้ตอบว่าเหมือนกันเลยเราก็กําลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านนั้นพอดีก็กะว่าจะแวะพักบริเวณแถวนี้นี่แหละเดี๋ยวจะไปนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงโน้นน่ะ แต่ดูท่าท่านอ่อนแรงอ่อนเพียมากๆเลยคงยังไม่ได้กินอะไรกันละสิเดี๋ยวเราจะแบ่งเนื้อให้ชิ้นหนึ่งแล้วกันคงให้เยอะกว่านี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องเก็บเป็นสเบียงยังต้องเดินทางอีกเป็นอาทิตย์เลยจากนั้นจอมยืน่นเนื้อชิ้นหนึ่งให้กับเกือ้อเกื้อรับเนื้อนั้นแล้วกล่าวขอบอกขอบใจจากนั้นจอมจึงได้เดินออกไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ห่างออกไปเกื้อมองเนื้อชิ้นเล็กที่อยู่ในมือ ถึงแม้ว่าเขาจะมีความหิวมากขนาดไหนแต่ว่าเขาก็ห่วงเมียรักของเขาว่าคงจะมีความหิวมากเช่นกันเกืือจึงได้ยื่นเนื้อชิ้นนั้นให้แก่เริงเริงรีบคว้าเนื้อชิ้นนั้นมาด้วยความดีใจแล้วก็ถามกับเกลือว่าพี่เกลือกินด้วยกันไหมเริงกินไปเถอะพี่ไม่หิวเท่าไหร่หรอกและด้วยความหิวเป็นอย่างมากเริงกินเนื้อชิ้นนั้นอย่างอร่ออร่อย เกื้อเองที่นั่งอ่อนแรงอยู่ก็นั่งมองเมียด้วยความเอ็นดูจนท้ายที่สุดเกื้อด้วยความอ่อนเพลียเขาก็จึงเผลอหลับไปและในตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดึกมากแล้วซึ่งในขณะนี้นี่แหละที่เริงเกิดความคิดขึ้นมาบางอย่างเขามองดูสามีตัวเองแล้วก็คิดได้ว่า เกื้ออ่อนแรงมากๆคงไม่สามารถดูแลและก็พาเธอเดินทางไปจนตลอดลอดฝั่งได้ส่วนจอมชายหนุ่มที่เพิ่งผ่านเข้ามาเขายังหนุ่มยังแน่นร่างกายกำยำแข็งแรงมีหน้ำซาำยังมีสเสบียงเหลือตุนไว้อีก คนนี้คงจะสามารถพาเธอไปถึงยังหมู่บ้านได้เริงจึงได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดเธอเดินเข้าไปหาจอมที่ใต้ต้นไม้ใหญ่จากนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยสนทนากันอย่างถูกคอจนทําให้เริงรู้ว่าจอมมีญาติอยู่ในหมู่บ้านนั้นเธอจึงคิดว่าหากเธอไปกับจอมเธอจะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแน่ๆส่วนจอมเองก็รู้สึกพึงพอใจในตัวของเริงเป็นอย่างมากเพราะเธอทั้งยังสาวแล้วก็ยังสวยอยู่ และในค่ำคืนนี้นี่แหละที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทั้งสคนไปอย่างสิ้นเชิงในค่ำคืนใต้แสงจันทร์บรรยากาศมันช่างเป็นใจจอมไ้เริงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจของตนเองได้ เขาทั้งคู่จึงได้ทำในสิ่งที่ผิดบาปลงไปในค่ำคืนนี้เมื่อทั้งคู่ได้ตกเป็นของกันและกันแล้วเขาจึงได้นั่งปรึกษากันว่าต่อแต่นี้จะทำอย่างไรต่อไปดีเริงได้เสนอความคิดเห็นกับจอมว่าเธอไม่อยากจะทนอยู่กับสามีแบบเกื้ออีกแล้วเธอไม่อยากจะทนอยู่กับความยากลำบากอีกต่อไปหากเธอจะต้องพาเกื้อไปในหมู่บ้านนี้ด้วยก็จะทำให้การเดินทางล่าช้าแล้วก็ลำบากมากเพราะว่าเกื้อนั่นอ่อนแรงเต็มท ส่วนจอมก็มีความคิดเห็นว่าหากพาเกื้อไปด้วยก็จะสิ้นเปลืองอาหารและน้ําเป็นอย่างมากเมื่อทั้งคู่มีความคิดเห็นที่ตรงกันเขาจึงตัดสินใจทําในสิ่งที่เขาไม่ควรจะทําเลยโดยเริงอาสาที่จะทําเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเกื้อตื่นลืมตาขึ้นมาเริงรีบเข้าไปบอกบางอย่างกับเกื้อพี่เกื้อ ชายหนุ่มคนเมื่อคืนเขาบอกว่าที่ยอดเขามีแหล่งน้ำอยู่ถ้าหากเราขึ้นไปเอาน้ำที่ยอดเขานั้นเราก็จะมีน้ำเป็นสเสบียงติดตัวเดินทางไปที่หมู่บ้านได้เมื่อเกื้อได้ยินดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากจึงรีบพยุงตัวเองขึ้นและทั้งสองก็พากันพยุงเดินขึ้นไปบนยอดเขานั้นเมื่อไปถึงบนยอดเขาเกื้อพยายามมองหาแหล่งน้ำมองเท่าไหร่ก็ไม่พบจึงได้ถามกับเริงว่า ในละเลงไม่เห็นมีน้ําเลยเริงที่ยืนอยู่หลังเกื้อจึงได้พูดว่าขอโทษนะพี่เกือ้อจากนั้นเริงได้ทําในสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาได้จัดการเกือ้อสามีที่รักเธอมากที่สุดด้วยมือของเธอเองเมื่อเธอมั่นใจว่าเกื้อไม่น่าจะรอดแล้วเธอจึงรีบวิ่งลงจากเขาไปพบกับจอมที่นั่งรออยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่จากนั้นทั้งคู่ก็เดินเกี่ยวก้อยเคียงข้างเดินทางเข้าหมู่บ้านนั้นอย่างสบายใจแต่เส้นทางที่เริงหวังไว้ ันไม่ได้โรยด้วยกีบกุราบนะสิอยู่ไปสักพักเดียวเท่านั้นจอมก็เริ่มออกรายให้เลิงได้เห็นว่าแท้จริงแล้วจอมเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้มากๆเขามักจะเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยๆและที่สำคัญเขาไม่ทำการทำงานใดๆเลยบางครั้งเขาได้เงินมาเขาก็ไม่เคยแบ่งให้เริงได้ใช้เลยเริงต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากลำบากกว่าตอนที่อยู่กับเกื้อซะอีก เพราะว่าเริงต้องทำงานการเองทุกอย่างต้องหากินเองทุกอย่างทั้งทั้ที่ตอนอยู่กับเกื้อเริงไม่ต้องทำงานเหล่านี้เลยเกื้อเป็นคนทําให้เริงทั้งหมดเริงต้องเลี้ยงชีพตัวเองด้วยการรับจ้างไม่ว่าจะหนักแค่ไหนเธอก็ต้องทําเพราะไม่อย่างนั้นเธอก็ไม่มีเงินทองที่จะซื้ออาหารการกินมายาท้องได้ส่วนจอมนั้นไม่ต้องพูดถึง เขาทิ้งเริงหายหัวไปเป็นปีๆแล้วเริงใช้ชีวิตอย่างยากลำบากจนเวลาผ่านไปประมาณ3ปีและในขณะที่เริงเดินทางข้าหมู่บ้านนั้นไปหมู่บ้านนี้เพื่อหารับจ้างงานทำเธอก็ได้เดินไปถึงบ้านของเศรษฐีท่านหนึ่งเธอมองดูที่นอกรั้วแล้ว บ้านเศรษฐีหลังใหญ่โตมากเธอจึงคิดว่าจะขอทํางานที่นี่นี่แหละและในขณะที่เธอกําลังชะเง้อมองอยู่นั้นภรรยาของเศรษฐีก็เดินออกมาที่หน้าบ้านพอดีเมื่อได้พูดคุยกันก็ทําให้รู้ว่าเริงนั้นมาหางานทําด้วยความสงสารภรรยาเศรษฐีก็จึงรับเริงเข้าทํางานแล้วก็พาเธอเดินเข้าไปในบ้านซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เศรษฐีผู้เป็นสามีเดินออกมาจากบ้านพอดีทันใดนั้นแหละที่เริงเห็นหน้าท่านเศรษฐีเธอก็อุทานขึ้นมา อย่างดังว่าพี่เกื้อซึ่งเศรษฐีคนนี้ก็คือเกือ้ออดีตสามีของเริงนั่นเองเกือ้อทันทีที่เห็นเริงเขารู้สึกตกใจเพียงนิดหน่อยเท่านั้น แต่ว่าจากสภาพที่เขาเห็นก็ทำให้เขารู้ได้ว่าเพราะว่าเริงทำกับเขาเป็นบาปที่หนักมากเริงจึงต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เพราะว่าในครั้งที่เริงหลอกพาเกื้อไปกำจัดบนยอดเขานั้นในครั้งนั้นเกื้อรอดมาได้เพราะว่าเกื้อหล่นลงไปติดอยู่บนต้นไม้ที่มีพุ่มหนามีหนามําต้นไม้นั้นยังมีผลที่ดกมากๆเกื้อจึงอาศัยกินผลไม้อยู่บนต้นไม้นั้นจนร่างกายเขาเริ่มดีขึ้นเขาจึงลงจากต้นไม้แล้วก็ออกเดินทาง ไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาไปขอทำงานอยู่ที่บ้านท่านเศรษฐีด้วยความที่เกลือเป็นคนขยันขันแข็งเขาสามารถช่วยเหลืองานการของท่านเศรษฐีได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านเศรษฐีนั้นดีขึ้นได้ด้วยความที่ท่านเศรษฐีมีลูกสาวอยู่เพียงคนเดียวท่านจึงไว้ใจที่จะยกลูกสาวคนนี้ให้เกลือเป็นคนดูแลและเกลือก็ช่วยดูแลธุรกิจของบ้านเศรษฐีนี้มาจนถึงปัจจุบันซึ่งภรรยาเศรษฐีของเกลือชื่อว่าทองมา เมื่อทองไหมได้ยินเริงเรียกชื่อพี่เกลือเธอจึงเกิดความสงสัยถามกับเกื้อว่าคุณพี่รู้จักกันด้วยหรือคะเกลือจึงบอกว่าเป็นคนที่เคยรู้จักมานานแล้วเขามาสมัครทำงานเหรอก็รับไว้ก่อนก็แล้วกัน จากนั้นเกื้อก็จึงได้เรียกหัวหน้าคนรับใช้มาพาตัวเริงไปที่เรือนคนรับใช้จากนั้นเกื้อกับทองไหมก็เดินกลับเข้าไปในบ้านโดยที่เกื้อไม่สนใจชายตาแลมองเริงเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งในตอนนี้แหละที่เกื้อตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับทองไหมได้ฟังอะไรนะคะคุณพี่ ผู้หญิงคนนี้หรือคะเป็นคนที่จัดการคุณพี่แสดงว่าเธอเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายมากเรารับเขาไว้ทำงานไม่ได้หรอกคะ่ะน้องจะเรียกทางการมาจับตัวเขาไปตอนแรกพี่ก็คิดแบบน้องนั่นแหละแต่ว่าดูจากสภาพของเขาแล้วเขาก็คงอยู่อย่างยากลำบากพอสมควรเขาคงได้รับเวรกรรมที่เขาได้ทำไปแล้วแหละพี่จึงคิดว่าเราควรให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่ง ถือเป็นการเอาบุญนะทองไหมคุณพี่ว่าอย่างไรน้องก็ว่าตามนั้นแหละค่ะเริงเมื่อรู้ว่าเกลือยังมีชีวิตอยู่และสุขสบายเป็นเศรษฐีแบบนี้เธอจึงคิดว่าเธอจะต้องนําเกลือกลับมาเป็นของเธอให้ได้โดยที่ไม่มีความสํานึกเลยแม้แต่น้อยเธอทํางานที่นี่อยู่ในฐานะคนรับใช้อยู่ในห้องครัวแต่ในทุกๆวันเธอจะมองหาโอกาสที่จะได้อยู่กับเกลือสองต่อสองจนวันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงเมื่อทองไหมต้องออกไปธุระ ที่นอกบ้านในวันนี้เริงจึงแต่งตัวสวยงามสะอาดสะอ้าน เธอแอบเข้าไปหาเกื้อที่ในห้องหวังว่าจะล้ำลึกความหลังกับเกือ้อแต่เกื้อกับทําในสิ่งที่เธอไม่คาดคิดเกื้อเรียกให้คนรับใช้มาพาตัวเธอออกไปโดยไม่มีเยื่อใยให้เธอเลยแม้แต่นิดเดียวเริงรู้สึกเสียหน้าแลวก็เสียใจเป็นอย่างมากเธอจึงคิดว่าเธอจะไม่ทนอยู่เป็นคนรับใช้ที่นี่อย่างแน่นอนเธอจึงมองหาโอกาสสักวันหนึ่งและแล้วโอกาสนั้นก็มาถึงวันที่เกื้อและทองไหมจะต้องออกไปงานกินเลี้ยง ที่่นนอกหมูบ้าเริงอาศัยในค่ำคืนนี้นี่แหละเธอขึ้นไปที่ห้องของทองไหมหยิบเอาเครื่องประดับและทรัพย์สินที่มีค่าใส่ถุงใบใหญ่จากนั้นเธอก็หนีออกไปในค่ำคืนนี้เชอคิดว่าฉันจะยอมเป็นคนรับใช้อยู่ในเรือนนี้อย่างนั้นเหรอคิดว่าจะเอาคืนฉันด้วยวิธีนี้อย่างนี้เหรอพี่เกือ้อคิดผิดแล้วแหละ คนอย่างอีเริงไม่ยอมตกต่ำขนาดนั้นหรอกตอนนี้ฉันมีสมบัติล้ำค่าอยู่มากมายฉันจะไปหาชีวิตใหม่ของฉันในภายภาคหน้าและแล้วเรื่องที่มีคาดคิดก็เกิดขึ้นในขณะที่เริงกำลังเดินทางอยู่ในป่านั้นเธอไม่รู้เลยว่าเส้นทางนี้เป็นทางโจรท้ายที่สุดเธอก็ไปเจอกับกลุ่มโจรในป่าเธอพยายามรักษาสมบัติที่แอบหยิบมาด้วยชีวิตจนท้ายที่สุดไม่สามารถสู้แรงโจรเหล่านั้นได้ท้ายที่สุด เริงสิ้นลมอยู่ในป่านั้นโดดเดี่ยวเพียงลำพังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทรยศ หรือทอดทิ้งคนที่เขามีบุญคุณหรือคนที่เขาดีกับคุณเพราะในชีวิตนี้คุณอาจจะไม่ได้เจอคนดีแบบนี้อีกแล้วก็ได้หากเห็นว่ามีประโยชน์โปรแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายพบเจอแต่คนดีมิตรด,ดีสหายดีคนช่วยชุบอุปถัมภ์และมีความสุขสาธุสาธุ ภาธท